คำผู้ชมงานเทศกาลอาหารลาวประจำปี2023ภายใต้หัวข้ออาหารลาวก้าวสู่สากลจะจัดขึ้นในต้นเดือนมังกรปี2023เข้าร่วมในการแถลงข่าวมีท่านมโนทองวงไสห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางรางวัลสุทธิสารห้องประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวพร้อมด้วยท่านนางจันทจรวงไสประธานคณะจัดงานเทศกาลอาหารลาวปี2023โดยมีห้องประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและแขกถือเชิญเข้าร่วมท่านนางจันทจรวงไสได้กล่าวว่าเพื่อสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมแม่หญิงผู้ผลิตผู้ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ผู้ดำเนินกิจการห้านอาหารห้านขายย่อยสินค้ากสิกรรมจาก17แขวงและ1นครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยท้องถิ่นต่างๆได้จัดงานวางแสดงและขายผลิตภัณฑ์ของแต่ละแขวงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกิจการแม่หญิงได้สร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวางเพื่อโฆษณาก้าวสู่ตลาดสากลให้น้ำมือนับหลายขึ้นทั้งเป็นการส่งเสริมหัตถกรรมลาวเคียงคู่กับวัฒนธรรมทางด้านอาหารลาวให้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสำหรับปี2023สมาชิกผู้ประกอบกิจการแม่หญิงส่วนหลายพร้อมฟื้นฟูธุรกิจของตนอย่างตั้งหน้าหลังจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ดังนั้นจึงได้จัดงานเทศกาลอาหารลาวซึ่งจัดขึ้นภายใต้คำขวัญเทศกาลอาหารลาวก้าวเข้าสู่สากลอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการแม่หญิงได้สร้างเครือข่ายการค้าอย่างกว้างขวางและเพื่อโฆษณาและก้าวเข้าสู่ตลาดสากลให้นับมือนับหลายและโดยเฉพาะเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซเทอร์ละก้าวเนาะเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมหัตถกรรมซึ่งอยู่คู่กับวัฒนธรรมทางด้านอาหารแล้วให้มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆงานเทศกาลอาหารลาวจะเปิดอย่างเป็นทางการแต่วันที่24-28มังกร2023ที่เดินเจ้าอนุวงศ์แคมป์ของโดยจะมีห้านอาหารลาวห้านอาหารปลาหยูกและห้านอาหารนานาชาติมาวางขายถึง185ห้านในนั้นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์จากทุกแขวงในทั่วประเทศและจากผู้สนับสนุนงานรวม162ห้านขายเครื่องหัตถกรรมและกสิกรรม18ห้านนอกนั้นยังจะมีกิจกรรมการแสดงศิลปะและการเดินแบบอภรณ์ลาวมีการแข่งขันปรุงแต่งอาหารเข้าสังขยาแบบดั้งเดิมของลาวและกิจกรรมเล่นเกมแจกรางวัลอื่นๆเติมอีก